ตุ้มๆนะครับทุกคนครับเราก็จะทำการจุดแล้วก็ยิงไปเลยนะฮะตุ้มๆๆ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 ๆ
แรกที่ว่าจะไปทำคลิปนี้หรอกแต่พอมาเห็นเพี้ยนเนี่ยกูต้องทำถ้าเพื่อนสมมติว่าเพื่อนเอาแท่งพุกที่จุดกำลังทิ้งกันอย่างเงี้ยที่จุดติดแล้วเล็งมาทางคุณจะวิ่งหนีไหมสวัสดีทุกคนครับผู้ที่ตามช่องและคนที่ตามคลิปมาดูคลิปนี้ก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปทุกอย่างต้องยอมรับเลยว่าผมเกาะกระแสขอก่อนเลยกระแสนี้ก็คือกระแสดราม่าเกี่ยวกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ถ้าคนที่ตามวงการยูทูบมากๆจะรู้ว่ายูทูบเบอร์คนนี้เคยทำคลิปอะไรเคยมีอะไรที่คนเอาไปล้อเลียนเยอะแยะเลยแล้ววันนี้เขาก็ได้สร้างวีรกรรมใหม่วีรกรรมนึงครับจนเป็นข่าวโด่งดังระดับประเทศนั่นก็คือข่าวนี้ครับตำรวจบุกมาบ้านยูทูบเบอร์คนดังลูกไอดอลอัดคลิปเล่นจนผู้ยิงหมาครับเนื้อข่าวครับตำรวจภูธรบ้านเป็ดลงพื้นที่ยึดของกลางพร้อมเชิญตัวยูทูบเบอร์คนดังลูกชายนายดาวไปโรงพักพักสอบปากคำก่อนที่จุดผู้ร้อยนัดรัวยิงใส่หมาเตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2561ได้มีการเผยแพร่คลิปลงโซเชียลมีเดียโดยมีบอกเขาว่าวิธีเตรียมผู้100นัดให้กลายเป็นมีการติดรถ 1,000 นัดของยูทูบเบอร์ชื่อดังรายหนึ่งคลิปเป็นการทดลองแค่ผู้100นัดบรรจุในท่อ USBยิงใส่ลูกโป่งในบ้านและสุนัขซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายูทูบเบอร์รายนี้เป็นชาวตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นลูกชายในระดับตำรวจรายหนึ่งทราบชื่อว่าเต้จากการตรวจสอบนอกจากจะมีการทดลองจุดพลุนายเต้จึงการโพสต์รีวิวปืนดัดแปลงอาวุธปืนขนาดหลายขนาดพร้อมกับเผยแพร่ลง YouTube ช่องเต้เอ็กเซนฟายมีคนติดตามกว่า 4.6 ล้านคนยังครับ 4.6 ล้านคนช่องผมมีแค่200กว่าคนเองเชื่อดูดิเขาทำอย่างเงี้ยจึงทำให้เจ้าที่เกรงว่าจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเพราะว่าประชาชนต่างภาควิจารณ์การทำดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นจึงรวบรวมพยานเพื่อดำเนินการกล่าวโทษเมื่อรวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วจะมีการออกหมายเรียกวันนี้ผมจะมาในคลิปที่เป็นช่วงวีดีโอทอล์คคือกระแสสังคมนั่นแหละโดยที่ผมจะหยิบยกกระแสนี้มาจากเนื้อข่าวครับจากเว็บไทยรัฐทีวีนะจากเว็บไทยรัฐออนไลน์คือประเด็นอยู่ที่ว่าเขาทำผู้ลอยนัดแต่ท่อ PVC ซึ่งมันอันตรายไหมอันตรายอันตรายต่อทั้งคนทำและคนรอบข้างมีเพจบางเพจบอกว่าถ้าทำภาพในมือของเต้ในขาเลยเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่2มาที่พูดต่อฮะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากเว็บไทยรัฐนะครับก็ผมแบ่งแค่หัวข่าวนะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดให้ฟังอย่าทำตามขุดคิดยูทูบเบอร์คนดังจุดพลุยิงประทัดใส่หมาเล่นพิเรนเตือนติดๆเยาวชนยาเป็นแบบอย่างขุดคิดยูทูบเบอร์คนดังจุดพลุยิงประทัดใส่หมาทดลองเหยียบเข้าของเล่นพิเรนมีคนติดตามเป็นหลายผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของนายต่อจุดยูทูบเบอร์คนดังที่มีการอัดคลิปทดลองในรูปแบบต่างๆโดยล่าสุดนายต่อได้อัดคลิปเผยแพร่คลิปการเปลี่ยนโอ้หนึ่งนัดเป็นมีการติดรถ 1,000 นัดทำให้คนในโลกออนไลน์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอย่างไรก็ตามในคลิปต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่ยูทูบเบอร์คนนี้ทำนั้นจะมีสุนัขอยู่ด้วยตลอดซึ่งสุนัขตกใจเสียงหูเสียงประทัดจึงเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตวิจารณ์ซึ่งคลิปที่เขาทำนั้นมีทั้งเหยียบลูกบาส nope. เขาเหยียบลูกบาสเอาไฮโดรเจนเหลว10 ลิตรใส่ลงไปในสระน้ำบนรถ
จุดประทัดไก่100ตัวพร้อมกันจุดหวีดโป่งยักษ์100แท่งจุดประทัดในแตงโมรวมถึงจุดประทัดหมุน3นัดพร้อมกันเพราะว่าได้ exemplify ถ้าเราเคยดูจะเป็นเริ่มจาก Minecraft มารีวิวปืนมาเรียกว่าอะไรมาพวกเนี้ยรถ VS แตงโมรถ VS ปลารถ VS อะไรพวกเนี้ยคือทุกคนรู้จักเต้จากหลายคลิปมากแต่พอมามีคลิปเนี้ยออกมาวิธีเปลี่ยนปูหนึ่งวันนัดให้กลายเป็นมินิกันติดรถ 1,000 นัดเนี้ยมาสื่อเหตุอะไรก่อนที่จะมาด่าผมอะผมบอกว่าผมน่าจะพยายามหาทางปิดคอมเมนต์นะคลิปเนี้ยแล้วปัดแล้วเปิดดีกว่าไม่รู้ว่าคือถ้าจะอ่านข่าวมาก็ตอนเนี้ยแชร์หน้าคลิปไปอยู่เนี้ยหน้าคลิปตอนเอาประเด็นอยู่เนี่ยคือตอนนี้ในช่องเต้จะลบคลิปไปแล้วจะมีคนออกมาโหลดใหม่มาลงใหม่ตอนนี้วิว 7,000 กว่าแต่ถ้าคิดว่าเป็นถ้าเป็นคลิปต้นฉบับน่าจะมีหลักแสนแล้วแหละเดี๋ยวผมหาไม่เจอเนี่ยหาไม่เจอก็ปล่อยไปครับคือพูดง่ายๆสั้นๆเลยน้องเต้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเป็นพี่ผมเพราะผมเพิ่งจะปี3เพื่อนนักกีฬาต่างคอยจะกันนี่แหละคือเต้เป็นคนที่ผมแรกๆผมก็ชอบนะเพราะผมรู้จักเต้คลิปแรกก็คือคลิปที่ไปคอลแลบกับยูทูบเบอร์คนนึงซึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่ทวิตแล้วหรือเปล่าน่าจะย้ายไปทวิตแล้วที่เคยมีดราม่าเหรียญตอนนั้นก็ไปตอนนั้นคือผมไม่เข้าไปดูเต้ทุกคลิปแต่ก็แต่บางคลิปเพราะที่เขาเป็นกระแสคนละคนเรียนกันนะผมก็เข้าไปดูเพราะมาคลิปนี้เป็นจริงข่าวดังมากคือเอาง่ายๆครับถ้าในคลิปนี้มันไม่มีหมาไม่มีสุนัขมันจะโอเคมันอาจจะไม่มีใครแฮมดามาสเตนแน่ๆในกรณีคลิปนี้แต่บังเอิญที่ว่าท่อ PVC ที่มีปุ๊บกำลังจุกอยู่เนี่ยเต้เสือหันไปทางหมานี่เต้มึงคิดอะไรอยู่เว้ยมึงพูดอย่างนี้เลยเพราะถ้าใครเคยเล่นประทัดหรือว่าเล่นปุ๊บแท่งปูอ่ะก็ตามตาหยอดในเคยเล่นกันถ้าเพื่อนถึงว่าเพื่อนเอาแท่งปุ๊บที่จุดกำลังช่วงกำลังจุดติดแล้วเล่นมาทางคุณจะวิ่งหนีไหมมึงก็ต้องวิ่งหนีเฮ้ยไม่ใช่อยากโดนหรอกมันจะไม่เจ็บแบบแขนขาดขาขาดอะไรพวกนั้นนะมันก็ต้องวิ่งหนีไปก่อนมันเป็นสิ่งที่รีเซพชั่นต่อการหวาดกลัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเฮ้ยไม่ใช่ว่ามึงจะอยากทำอะไรก็ทำได้มึงมีตังค์ดังกว่าดังเรียนคนทั้ง4ล้าน6มึงทำอะไรก็ได้มึงต้องคิดหน่อยว่าคนติดตามมึงเยอะมึงไม่ใช่แต่เอนเตอร์เทนแล้วมึงไม่คิดว่าผลที่ตามมาจากคนที่ไม่ชอบคลิปแนวนี้เป็นยังไงคือคลิปอวดรวยโอเคหรอกงั้นเรื่องของคุณไม่เคยด่าคุณอาจจะด่าแต่มันด่าไม่เยอะแต่พอมาคลิปที่เกี่ยวคลิปที่เข้าขายการทารุณกรรมสัตว์อย่างเงี้ยคนด่าเต็มเลยแต่ตอนนี้คิดน่าจะลบคลิปไปแล้วคืออยากจะฝากคนที่ดูคลิปเต้เป็น FC เต้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยฝากแชร์สิ่งที่ FC เต้ว่าติดตามได้ผมไม่ว่าแต่คุณต้องติดตามอย่างมีสติใช่ไหมดีครับพี่เต้เอาดีครับเอาดีครับผมเชียร์ผมเชียร์โคเชียร์พี่ครับพี่มึงไม่ได้อ่อนวะที่เขาทำคลิปมึงยังไปเชียร์อ่ะผมสมมติเลยมันเมื่อกี้มันเป็นในคลิปเมื่อกี้ในคลิปนะมันจะมีช่วงนึงที่มันเห็นว่ามีคนยืนอยู่บ้านเต้ในวงเสียงเงินน่ะนั่นแหละมันเหมือนมีคนที่ดูอยู่ด้วยก็จริงครับแต่ผมไม่ฟังยังดูไม่ปิดถึงตอนนี้ที่ตอนนี้ผมพอคลิปอะไรอยู่ตรงนี้มันเหมือนมีคนอยู่ด้วยเนี่ยแล้วแบบไม่ห้ามกันไหนหรอคือเต้ต้องคิดเต้คนที่คิดคนที่ดูเต้และเชียร์เต้ในทางที่ผิดนะผมไม่อยากถามว่าไม่ถามว่าคุณสนุกแบบนี้หรอที่ยิงแบบไปใส่ทางมาคือผมเคยทำแต่เคยแบบว่าแบบ
มันเรียกว่าอะไรนะกระเทียมตั้งแป๊บๆใส่พื้นใช่ไหมให้หวานตกใจเล่นอันนี้เคยทำแค่ไม่มีคิดว่าไม่เคยทำคลิปเนี้ยมันอาจอันตรายทั้งต่อตัวคนทำคลิปที่คนเต้ยึดถือคนถือชอบ UC และก็ตัวอันตรายต่อสิ่งมาผ้าถ้าสมมติเต้บ้านนอกแบบเนี้ยที่มีกองฟางอยู่ข้างบ้านเต้ดันปีกใส่กองฟางฟางเสือปิดไฟบ้านไม่นะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านที่เขาถ่ายคลิปเนี้ยบ้านเต้หรือเปล่าคือมันไม่ใช่สิ่งที่คนทำแน่นอนนะคือผมนี่ไปดูคลิปที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ผมติดตามคลิปเนี้ยคือเขาพูดนะว่าพูดโดยยกตัวอย่างคอมเมนต์บางส่วนของ FC เต้ซึ่งปกป้องกันมากคือผมไม่รู้ว่า FC เต้ที่ปกป้องที่เด็กหรือผู้ใหญ่ติดว่าแต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเด็กเด็กของผมนี่แหละผมเลยคิดว่าสังคมเนี่ยคนดังทำอะไรไปได้หรอโอเคเรามีผู้ตาม 4.6 ล้านทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่า 4,674,611 คนนี่คือยอดที่ผมดูตอนนี้แต่ว่าผมโหคือผมไม่มีโอเอสนะในคอมไม่ผ่านแบบนี้ไปก่อนผู้ตามที่ตัดยอดเนี่ย 4,671,611 คนมันไม่ใช่น้อยเฮ้อาจจะเป็นล็อบบี้เจสกามายมินิทหรือว่าหลายๆคนแต่คนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาน่าจะชอบอยู่เยอะกว่าก็คือผมยกตัวอย่างดูยูทูบเบอร์ที่ผมคิดว่าอาจจะดูได้สาระแต่เขาตลกได้นั่นคือคิวเทโอป้าทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นคนตลกบ้าๆทำคิดนะบ้าๆบอกแต่เขาก็สนุกได้ตลกได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเอาความเจ็บปวดของสัตว์มาเป็นเครื่องมือคือดราม่านี่จะไม่เกิดเลยเว้ยถ้าเต้คนที่ตามเต้ไม่ตักเตือนกันเนี่ยไม่ได้มีคลิปแต่ว่าเต้ดังมาจากไหนครับเต้ก็ดังมาจากคลิปพวกเหยียบรถทะเลาะเพื่อนรีวิวอาหารของทหารพวกเนี้ยคือถ้าเต้ทำคลิปแบบนั้นมันก็เออวะลืมพูดปืนน่ะเป็นปืนของเต้เปล่าเต้ต้องทำคลิปเกี่ยวกับปืนแรกๆน่าจะอย่างไรเองไม่ถึงแล้วก็ถ้าจะไม่มีสิทธิ์มั้งที่จะครอบครองปืนได้ผมเลยคิดว่ามันอาจเป็นตัวอย่างไม่ดีนะตอนนั้นแล้วพอเหมือนมีปัญหาเรื่องการครอบครองปืนนั่นก็เลยเปลี่ยนมาทำคลิปแนวนี้หรอปวดรวยแล้วพูดเนี้ยเข้ามาคลิปแตงโมเหยียบรถเอ้ยอะไรเอ้ยคลิปตรงนี้ก็จะคลิปประทัดหน่อยเนี่ยคลิปล่าสุดก็เป็นคลิปประทัดเกี่ยวประทัดหมดเลยยังไม่ครับบ้างคือถ้าคนในสังคมมาแบบอย่างเต้เพราะผมมึงไม่ต้องเลี้ยงสัตว์กันมาดีอ่ะหมดประเทศเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงสัตว์เลยมันเสียเวลาที่สำคัญก็คือมันน่าจะอยู่20มั้งเต้เนี่ยผมไม่เท่เอ็กซีเต้เลยไม่รู้ข้อมูลตัวเขาเลยไม่คิดว่ามันไม่ใช่เหตุนะก็ง่ายนะใครจะด่าก็ด่าเลยเข้ามาด่าได้ถ้าผมจีคอมเมนต์ได้ผมปิดได้ผมยอมรับว่าผมหมายถึงคอกระแสแล้วว่าสักผมไม่เยอะดูไม่เยอะ nope. เพราะเขาเมื่อเอิญผมว่ามันไม่ใช่เหตุที่ผมจะมาถูกด่าประกอบกระแสเพราะว่าผมแค่มาเตือนว่ามันไม่เหมาะที่ทำเว้ยถ้ามึงแค่มึงเหมาะมึงยอมคิดข้อตัวเองไปเยอะนะคนที่บอกว่าเหมาะที่ทำแบบนี่ประธานเปลี่ยนไอโฟนรถเปลี่ยนทุบบาร์จุดประธานป๊อปคอร์นติดอันพร้อมกันโอ้โหเลยมามือขายปีห้าให้คือผมเนี่ยพูดสุดย้ำว่าจะทำอะไรต้องคิดดีๆว่ามันมีผลทบถอคนอื่นหรือเปล่ายังไงตอนนี้ล่าสุดผมจะตัวเพิ่มมีผู้บังคับบัญชาของพ่อที่สูงกว่าพ่อเรียกตัวออกหมายเรียกมั้งไปพบที่ภูธรเหมือนกันอันนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการแต่ผมคงคิดว่าเขาคงอาจจะไม่ได้สติคือดราม่าตั้งแต่กูได้คลิปแล้วยอดไลค์ยอดโฆษณาขึ้นเพราะว่าถ้าโฆษณาขึ้นในคลิปนั้นกูก็ได้อยู่ดีดราม่ากูถ้าเขากูแค่วันนี้เขามาดูคลิปกูก็ได้ตังค์เนี่ยความคิดงงๆของยูทูบเบอร์ที่อยากดังแล้วก็อยากได้ตังค์เยอะคือผมง่ายปัจจุบันที่ผมยอดทับสมาร์ทปีกว่าเนี่ยยอดทับ200ไม่หมดเลยยังไม่กล้าทำคลิปแบบเหี้ยๆนี่เลยก็ฝากไว้ครับว่าถ้าจะทำอะไรคิดว่าตัวเองสนุก
แล้วคนอื่นมันทุกข์จะทำแม่งก็ลองเอาพุไม้แม่งถือจุดแล้วถือแล้วขี่ฮาร์เดย์ไว้ให้ฮาร์เดย์วิ่งหนีถ้าคุณไม่วิ่งหนีคุณก็ทำเสมาไปเลยไม่ว่าผมไม่ห้ามเลยถ้าจริงทำครับถ้าคุณไปสุดทำเสมามันตลกแล้วผมอยากถามว่าพ่อให้ผู้ของเตี้ยครับพอเห็นลูกเส้นทางเยอะก็ปล่อยหลอกนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยมากพ่อเป็นว่าผมพูดแค่นี้จบแค่นี้อย่าด่าผมไม่ครับอย่าด่าผมเยอะพ่อเป็นว่าจบคลิปไม่มีมากก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามถ้าจะให้ดีฝากไปถึง FC เต้ได้เลยว่ามึงอย่าสนับสนุนลูกพี่มึงทางที่ดีพี่มึงก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระบทเรียนมาน้ำเจ้าเป็นใครที่น่าเลื่อมใสครับยกตัวอย่างที่ผิดกับมันดีมึงควรเอาตัวอย่างที่ถูกบ้างทำตามในสิ่งที่ถูกไม่ใช่ทำตามในสิ่งที่ผิดฝากไว้ครับเป็นคนติดตามคนไลค์คนแชร์